ระดับชาติจะจัดปิกนิกใช่ระวังเตาแก๊สปิกนิกนะระวังเตาแก๊สปิกนิกกันละกันนะครับคือจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะออกมานะครับก็คงมีคนพร้อมนะครับที่จะต่อต้านสิ่งที่คุณจะทำนะคุณจะมาป่วนเขาเนี่ยแล้วก็วันนี้ศาลที่สมุทรสาครก็ออกหมายจับสองคนไปกันแล้วไปสองคนนะเราก็รออีกสิบกว่าคนเนี่ยแล้วว่าจะว่ายังไงโทษนี่รู้สึกจะเท่าไหร่นะ20,000 ถึง 80,000ถึง80,000ครับแล้วก็จำคุกนะก็จำคุก1 ปีถึง 5 ปีมาถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผมขอแก้ข่าวนิดนึงก่อนนะครับอภัยก่อนนะฮะสำหรับดาบคงเพชรครับนะครับวันนี้นี่พอดีอุปกรณ์ผมชำรุดเสียหายนะฮะดาบคงเพชรวันนี้นี่ท่านอดุลแสงสิงแก้วก็ไปเยี่ยมเนี่ยครับก็อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะฮะแต่ถึงจะปลอดภัยนะฮะผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วการทำร้ายร่างกายที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะในคลิปเนี่ยนะฮะครับคือถึงจะปลอดภัยเนี่ยนะผมก็ไม่เชื่อว่าท่านจะมีชีวิตเนี่ยนะครับปกติเหมือนอย่างที่เคยเป็นในสมัยก่อนแล้วแน่นอนนะเพราะว่ากระโหลกยุบเนี่ยนะมันต้องกระทบกระเทือนสมองครับซี่โครง4.78โอ้โหหักนะฮะก็อาจจะไปทิ่มไปโดนตรงนั้นก็เราก็ยินดีครับดีใจด้วยที่ท่านดำคงเพชรเนี่ยนะครับอยู่ในการปลอดภัยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันเขาเรียกอะไรวันนั้นผมเรียกว่าแล้วบิชนะฮะครับผมบิชกรุ๊ปนะฮะหรือว่าไอ้พวกหมาหมู่เนี่ยนะฮะผมไม่อยากพูดด็อกทีมนะบิชกรุ๊ปเนี่ยไอ้พวกสารระบบบิชกรุ๊ปที่มันไปกระทืบกันเห็นแล้วโอ้โหพูดไม่ออกครับผมเห็นคิดว่าผมพูดไม่ออกคือมันเป็นกลุ่มคนที่ผมว่ามันบ้าคลั่งนะคือผมว่าเป็นสันดานโจรแล้วก็สันดานอันธพาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นพลเรือนธรรมดาผมก็คิดว่าอย่างนั้เพราะว่าถ้ายืนวันนี้ผมไปเจอรูปนะที่อยู่กับไอ้ในที่เป็นพระที่ทำแต่งตัวสีเหลืองอิสระเลยนะพุทธอิสระเนี่ยไอ้คนที่ไม่ขึ้นกับพระพุทธศาสนาอ่านั่นนะเพราะมันอิสระใช่มันอิสระจากพุทธอ่ะนะแล้วมันคือมันมีการยืนเนี่ย3-4 คนยืนเนี่ยท่าเหมือนกับทหารที่อยู่หน้าค่ายคือผมไม่ว่าอะไรแล้วฮะอันนี้มันรู้กันว่าทหารกลุ่มนึงที่เป็นทหารนอกแถวเนี่ยนะครับไปทำการปกป้องนะครับแต่ผมก็บอกคุณจริงนะครับถ้าคุณเป็นทหารเนี่ยครับคนอื่นเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเก่งกาจอะไรนักหนา คนที่เขาพร้อมจะปะทะกับคุณก็มีนะฮะถ้าคุณจะไปทำอะไรเนี่ยก็คิดก่อนเนี่ยผมชื่นชมอยู่อันเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เราได้มีโอกาสไปโชว์หรือยังนะฮะเรื่องอะไรคือคุณป้าที่อยู่ในชายเนี่ยมีวันนี้เรามีรูปสนุกที่เกิดจากการพัฒนานะครับของผู้คนนี่นะครับที่ประทับใจกับสิ่งที่คุณป้าทำเนี่ยครับผมแล้วก็สร้างมาเป็นไอดอลมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกลายเป็นแค่ซิมบลิกฮะเป็นซิมบลิกครับคือตั้งชื่อว่าเทพีเสรีป้านะฮะท่านที่ยังไม่ได้เห็นนะฮะเดี๋ยวขอเชิญทีมงานโชว์ให้ดูนะฮะไล่ไปเลยรู้สึกมีหลายคนมีคนทำกราฟิกสวยๆเยอะไปหมดเลยมีทีดีด้วยนะทำแบบทีดีแบบเป็นแอนิเมชันแต่ว่ายังไม่แต่ยังไม่ขยับไงยังไม่นี่ครับนี่คือเทพีเสรีป้าสวยนะฮะนะครับก็นี่เป็นกราฟิกนี่ครับเขาที่เปรียบเทียบเทพีเสรีภาพกับเทพีเสรีป้านี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับท่าเดียวกันเลยนะครับฮะแล้วก็นี่ครับวันนี้นี่อันด้านซ้ายก็การ์ตูนอันเล็กนะอันนี้การ์ตูนอันใหญ่นะตรงกลางนี่ก็เป็นเดวินเซรีป้านะครับคือผสมผสานแล้วนี่และนี่เพราะนี่รูปนี้สื่อนี้ใกล้เคียงที่สุดนะเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษามานะหมายถึงที่อ่านหนังสือมาเนี่ยผีเปรตกับสีนกหวีดเนี่ยใกล้เคียงกันมากเห็นไหมนะครับเสียงวีดเนี่ยกับเสียงผีเปรตที่ทางพระบอกมาเนี่ยใกล้เคียงมากคือไอ้เสียงเป่านกหวีดเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจนะมันก็ประชาชนก็รำคาญนะผมก็ให้ข้อเสนอสโลแกนเตรียมตัวที่เขาบอกให้เตรียมตัวเยอะนะที่จะไปเลือกตั้งวันหน้ามาให้ดูทีละบางคนก็บอกว่าให้ถือไม้เบสบอลไปด้วยหรือไปฉายถือไม้เบสบอลถือนู่นถือนี่ไปได้ถ้ารำคาญเสียงเป่านกหวีดนะครับขอให้เอาที่อุดหูไปด้วยหรือไม่ก็เอาซาบาวใส่ไปด้วยเอียปักนะฮะเอียปักนะฮะไม่ต้องไปฟังฮะไอ้พวกนี้มันก็ได้ไงแบบเป่าๆไปนั่นแหละนะคือมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆนะคือขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับอย่างกรณีลาดกระบังโมเดลก็ตามครับหรือกรณีบางนาโมเดลหรือที่อื่นๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกอะไรนะสายไหมใช่ไหมฮะสายไหมเขตนู้นเขตนี้เนี่ยมันแสดงชัดเจนว่าประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับกับการกระทำเพื่อไปปิดหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาแล้วครับ
นะฮะแล้วก็จะออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นอยู่อันหนึ่งมั้งรู้สึกนะที่ดุสิตใช่ไหมที่ดุสิตนะก็อันนั้นคือปฏิกิริยาโต้ตอบแล้วแหละทีมงานมีภาพสักหน่อยไหมฮะขอมีคลิปเอาขึ้นมาหน่อยฮะครับอันนี้เกิดขึ้นที่รู้สึกจะเป็นเขตแถวๆถนนสุโขทัยฮะตรงใช่ๆโรงเรียนสุโขทัยคือหน้าหน่วยเลือกตั้งที่กำลังจะเพราะคราวที่แล้วนี่ไอ้หน่วยนี้แหละที่ทำให้ป๋าเปไม่สามารถไปลงเลือกตั้งได้นะหน่วยนี้แหละนะครับแล้วเคยโดนไล่ไปทีแล้วแล้วก็คราวนี้เอาอีกนะครับคราวนี้เขาไอ้กปศเนี่ยนะขับรถผ่านมาเนี่ยขอเสียงด้วยครับในพวกนี้สินะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆนะฮะเราก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะฮะที่จะพิทักษ์ปกป้องสิทธิของคุณนะครับครับถ้าใครมาปกมาเขาเรียกขัดขวางคือละเมิดสิทธิ์เราอะละเมิดสิทธิ์เราเนี่ยขัดขวางไม่ให้เราไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ว่าถ้าขับขวางนั้นขู่เข็นหรือว่าจะประทุษร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ป้องกันตนโดยชอบโดยสมควรแก่เหตุสมควรแก่เหตุนะอย่าให้เกินกว่าเหตุนะฮะไม่ใช่ว่ามันไปปิดแล้วเราเอาปืนไปยิงมันนี่ก็ไม่ได้นะวันนี้ได้ข่าวว่ามีคนโพสต์นะฮะรู้สึกจะเป็นเสกโลโซนะฮะยังไงฮะเขาว่าอ๋อไม่ในโซเชียลนี่เขาแอคชั่นเยอะแอคชั่นเยอะคือมันมีภาพไงกูจะไปเลือกตั้งปังปังในที่จริงหมอนั่นอาจจะไม่ได้ทำเองก็ได้ฮะแต่คนเขารู้สึกเลยนะฮะผมเห็นนะฮะผมเห็นมีอยู่คลิปหนึ่งนี่ดิสอมยิงปืนเลยครับก็ใช่ไงก็นี่นะจะไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ลักษณะตัวนี้นี่มันคืออันนี้มันเป็นแอคชั่นที่อยู่ในโซเชียลคราวนี้เรามาประเมินกันนะมาประเมินกันท่านผู้ชมครับคือกรณีเนี้ยนะมาถึงรัฐบาลหลังจากยุบสภาผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะพอสมควรนะพี่นะคืออย่างน้อยเนี่ยตัวนึงที่ผ่านมาก็คือการความพยายามที่จะใช้กองทัพมาบดขยี้รัฐบาลมายึดอำนาจมาข่มขู่แล้วอย่างน้อยในสุเทพพูดทุกวันเมื่อไหร่จะออกมาทีเมื่อไหร่จะออกมาทีนะแต่สุดท้ายนะฮะสุดท้ายมันไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องต้องยอมนะฮะต้องยอมก็กรณีแรกเนี่ยนะเดิมทีเนี่ยประชาธิปัตย์ลาออกนะลาออกจนส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยนอกจากเจอวิกฤตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยนะก็ต้องจำเป็นต้องยุบสภาเพราะว่าหนึ่งจากการที่รับผิดชอบเรื่องของนิรโทษกรรมแล้วก็ส.ส.พระประชาธิปัตย์ลาออกทั้งสภารัฐบาลก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอนทัพไปมันก็เข้าทางกปปส.กับพรรคประชาธิปัตย์ใช่นะฮะที่ต้องการที่จะให้ประเทศนี้เป็นสุญญากาศครับก็พยายามที่จะให้ทหารเข้ามาจัดการนะแต่พอเสร็จทหารก็ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายตอนนี้นี่ไปหวังพึ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใช่ครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็กกต.กกต.ว่ากันเป็นคือไล่เป็นช็อตๆมาเนี่ยฮะแต่พอมาถึงคืนลากมาตั้งแต่60วันก่อนจนจะถึงวันที่2นี้มันเห็นชัดแล้วพี่นะครับว่าเขาไปต่อไม่ได้หมายถึงกปปส.ก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอภิสิทธิ์จะวกกลับเข้ามาเข้าสู่รัฐสภาเหมือนเดิมอันดับแรกที่เห็นเนี่ยชัดเจนอัชวิทย์ก็บอกแล้วผมจะไปเลือกตั้งวันที่2ผมจะไปให้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่2ใช่ใช่ไอ้มาร์คบอกพรรคไม่เคยจำกัดสิทธิ์ใครเป็นสิทธิ์ส่วนตัวส่วนบุคคลส่วนบนเวทีสุเทพทุสบานบอกว่าใครไปเลือกตั้งชั่วเป็นขี้ข้าทักษิณใช่ไหมพวกนี้เป็นขี้ข้าทักษิณชั่วแล้วผมก็เลยจะบอกท่านนะครับว่านายอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีที่ประกาศว่าไปเลือกตั้งแล้วไปเลือกตั้งฮะนายพิเชษพันชาติกุลนะฮะแล้วก็สสประชาธิปัตย์ทั้งหลายที่ไปเลือกตั้งตอนนี้ท่านเป็นขี้ข้าทักษิณผมอยากดูอีกตัวนึงผมอยากดูอีกตัวใครครับบุญยอดสุดถิ่นไทยบุญยอดสุดถิ่นไทยที่อย่าไปนะอย่าไปนะลาดพร้าวเนี่ยอย่าไปชนะไปนะไปแล้วลูกหมานะเตี้ยๆอย่างนี้ดีนักแลเมื่อกี้เขาบอกว่าคลิปไม่มีเสียงนะครับเอาละครับขออนุญาตเปิดใหม่อีกทีนะฮะ
ท่านจะได้ยินเสียงขับไล่ที่ชัดเจนครับผมขออีกทีนึงขออีกทีครับขอคลิปเมื่อกี้รอบหนึ่งครับครับท่านมีท่านผู้ที่ชูถ่ายรูปนะครับท่านที่ชูบัตรว่าเลือกตั้งนะครับผมเป็นในพวกนี้ผมอาจจะคือผมไม่เหมือนพวกเขาพวกเขาไม่เห็นอับอายเลยนะไม่มันไอ้ผู้ที่มาเนี่ยมันมาโดยวาระ 2,000 เออวาระ 2,000 นะฮะแล้วก็ไอ้บางคนเนี่ยไอ้เงิน 2,000 นี่ทำให้มันหน้ามันด้านขึ้นเยอะเลยนะก็ไม่รู้คือตรงนี้เราผมไม่ได้ยุ่งกับเขาไงนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นตอนนี้มันเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยพานาวารัชนาวาที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยแล้วกำลังรอที่จะเปลี่ยนเรือลำใหม่ใช่ครับใช่แล้วครับในผ่านมาที่สองไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทหารจะประหารเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวที่ออกมาตลอดเวลาแล้วจริงๆเนี่ยข้อมูลก็คือว่ามีการผลักดันกันพอสมควรนะครับมีการคำสั่งอะไรเยอะหมดแต่ปรากฏว่าเขาทำลำบากด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมฮะยังไงครับก็ผมเปิดเพลงเพื่อพี่ชายที่แสนดีคุณฟังมาแล้วครับผมบอกตรงนะประเทศไทยเนี่ยนะฮะกองทัพไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประเทศอื่นโดยเฉพาะยิ่งมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะฮะอาวุธต่างๆของกองทัพไทยเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพวกนี้หมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามหาอำนาจเขาไม่เอาเนี่ยเขาอยู่ข้างถ้าเป็นพี่ชายที่แสนดีนะของท่านนายกยิ่งรักก็ตามของระบอบประชาธิปไตยของไทยก็ตามครับเป็นผมก็ไม่เอาฮะเอาพูดตรงๆใช่ไหมตอนนี้ถ้าทำตามคำสั่งแล้วตายหาวันหลังจะทำยังไงอ่ะตอนนี้นะไปเจอโทมาฮอคเข้าแล้วจะทำยังไงตอนนี้เขาบ้าโกยังอยู่ครับยังฝึกเขาบ้าโกอยู่นะใช่ฮะมันก็ฝึกเขาบ้าโกแล้วเขาบ้าโกคราวนี้แปลกมาเร็วนี่เราไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดกันแต่ว่าเลือกว่ามาเยอะเลือกฝึกตอนบนด้วยเลือกฝึกตอนบนที่พิโลกนะคือหมายถึงว่าหลักพิชัยสงครามนี่นะฮะครับผมจุดหลักที่ทางกองทัพฝ่ายที่เขาต้องการมาทำเนี่ยก็คือภาค3กับภาค2บุรพพยัคฆ์ดึงนะฮะคือไอ้สมรภูมิเนี่ยอยู่ที่กทมอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าต้องทำภารกิจตรงนี้ฮะพอเขาบ้าโกมาดึงไปฝึกทางตอนบนหมดเลยไม่มีปัญญาลงมาอันนี้นะแต่ว่าท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องพลิกนะพี่คือตอนนี้ผมได้ข่าวมานะที่ราบ11ทหารเต็มเลย20,000กว่านายตอนนี้แล้วกำลังจะเสริมเพิ่มเข้ามาอีกอย่างน้อยนี่15,000แต่ว่าแปลกอาวุธกับไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเข้าใจเลยนะเป็นรถดับเพลิง กับรถพยาบาลอ๋อครับนะฮะรถดับเพลิงรถพยาบาลแล้วก็ตอนนี้มีข่าวล่าสุดมาเนี่ยนะเขาก็มันมีรถ V รถเกาะ V150นะครับรถตำรวจเนี่ยอันนี้ครับรถตำรวจเอาเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยครับตอนนี้มาแล้ว10คันเมื่อสักครู่ผมขับรถมาที่สถานีเนี่ยบนเส้นทางข้ามผ่านระหว่างเชื่อมระหว่างมาเกษตรกับตรงเกษตรที่เป็นช่วงรอยต่อเยอะๆนั่นแหละทางวิภาวดีเนี่ยรถตำรวจแล้วก็รถขังหมาผมเรียกรถขังหมาถูกป่ะครับนะฮะเต็มนะฮะอันนี้คือการความพยายามเตรียมการครับทำอะไรก็แล้วแต่การเตรียมการนะฮะตรงนี้นี่ต้องเข้าใจอย่างครับว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นตัวบีบอะไรบางอย่างที่เป็นซิกแนลส่งกลับไปแล้วว่าคุณเดินต่อไม่ได้เพราะอะไรจากมวลมหาประชาชน6ล้านคนจนเหลือตอนนี้ 4,800 ครับนะตอนนี้เหลือ 4,800 แล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะวันเนี้ยที่พุทธอิสระเนี่ยมันไปปิดที่หลัก4ครับเขตที่เขตหลัก4เนี่ยพี่รู้มั้ยมีกี่คน20กว่าคนคือกรณีพุทธอิสระเนี่ยนะครับผมบอกตรงนะครับว่า
ขาเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ชายขอบชายโซนนะฮะนะครับคุณจะสังเกตนะครับว่าเวลาข้างในเนี่ยนะแก๊งของนายสุเทพแล้วก็พวกปิยะธิปัตย์ทำเนี่ยไอ้พุทธอิสระนี่เขาไม่เรียกเข้ามานะไม่เรียกสังเกตไหมใช่ไม่มาจอยไม่อะไรเลยนะเอ๊ะมันมีการตัดหางปล่อยวัดใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันน่าคิดนะจะกลับวัดไปนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ผมว่าเขาถือว่าเขามีลูกศิษย์เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างไม่เป็นไรประวิตรอย่างนี้อนุพงษ์อย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้เองเคยไปเททองงานที่ไปเททองอ่ะขอโทษทีนะไม่อยากจะโม้พี่เชื่อไหมว่าเททองหล่อนะหล่อพระเนี่ยปรากฏไฟไหม้อ่ะวันนั้นนะฮะไฟไหม้นะไอ้วันที่มีรูปออกมาติดหน้าผากกับทุกคนน่ะไฟไหม้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญน่ะขังเหนียวแต่ใส่เสื้อกรอกกันกระสุนองค์นี้แหละเนี่ยพระรูปนี้ไม่ที่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์ก็มีอย่างเช่นในสุรทินเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นบอกเป็นรูปหัวใช่ไหมฮะวันนั้นก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยโดนเลยโอ้โหคือเป็นรูปหัวเสร็จขึ้นในพูดคำสุดท้ายก็จากลากันชั่วชีวิตเมื่อวานนี้ผมฟังที่คุณพันศักดิ์แกพูดแกบอกว่าแกบอกว่านายสุรทินนี่เป็นผู้ทำท้ายๆบอกว่าถ้าผมเนี่ยโกหกหลอกลวงเนี่ยขอให้เป็นทันตายโหงแต่หาโอ้ยังไม่ได้ขาดคำแม่นจริงๆเป็นพระร่วงไปอยู่หน้าวัดนะที่ฟังมานะก็พอมาถึงตรงนี้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องมาประเมินกันแล้วว่าพี่คิดว่าวันที่สองเนี่ยทั้งประเทศคนจะไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งเนี่ยมากกว่าปกติไหมคืออย่าให้ผมบอกว่ามากกว่าปกติเลยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้คนที่มันไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งนะที่เคยเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยนะฮะพวกนั้นก็อาจจะไม่ออกไปนะครับหรือว่าบางคนก็ออกไปโนโหวตก็ไม่เป็นไรไปโนโหวตก็ไปคือโหวตโนกับโนโหวตตรงนี้เดี๋ยวมาคุยประเด็นนี้ด้วยไปโหวตโนท่านพ่อผู้พิพากษาโหวตโนก็โหวตไปดิฮะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับคุณต้องไปใช้สิทธิ์ของคุณเพราะคุณต้องรับรู้ไว้ด้วยว่าสิ่งที่นายสุเทพแล้วก็กปปสกำลังจะทำกับพวกคุณเนี่ยคืออะไรคือถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย คุณจะสูญเสียอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะที่มันเป็นสิทธิทางการเมืองที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์คุณจะไปลงกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะครับไม่ได้ใช่อบต.ไม่ได้นะครับจะไปไล่ใครก็ไม่ได้ไล่ใครไปลงชื่อนะครับว่าถอนใครนี่คุณทำไม่ได้นะเสียสิทธิ์นะเสียสิทธิ์ครับถ้าว่าคุณคิดว่านะครับคุณต้องการอย่างนั้นคุณก็ไปนะครับเชื่อเขาแล้วก็ทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเขาประเมินว่าโอ้ยเขาต้องชนะนะฮะประเทศไทยจะหลุดยุติระบอบการเลือกตั้งหรือระบอบประชาธิปไตยแน่นอนนะฮะประมาณนึงพวกกปปส.เนี่ยนะครับที่ยังน่าสังเวชมากอย่างในพุทธพงศ์ปุณกันเนี่ยนะไปปิดไปกั้นคนไม่ให้ไปเลือกตั้งแต่ตัวมันเองแอบไปเลือกตั้งใช่นี่เป็นเรื่องหน้าด้านนะครับขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะคนไม่มียางอายเท่านั้นที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับคือคนพวกนี้ที่มันอยู่ได้ถึงตอนนี้นะท่านผู้ชม60วันเนี่ยเขามีความหวังอย่างเดียวใช่ความหวังจากผมเอามาจากคำพูดของรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาใครอดีตอดีตเลยนะไอ้มูลนิธิพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าอะไรอ่ะผมไม่เคยได้ยินชื่อไอ้คนนี้เลยอยู่ๆมันโผล่มาได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ละมันเป็นรองศาสตราจารย์ด้วยรองศาสตราจารย์ผมเห็นหน้าแป๊บๆบอกว่าไอ้นี่มันอาจารย์แน่หรือว่าไม่รู้ใส่ไว้หนวดไว้หนวดผมว่าคุณเหมาะที่จะทำอาชีพอื่นนะฮะจริงๆอาชีพเหมาะของคุณจริงเนี่ยถ้าพูดถึงบุคลิกเนี่ยนะฮะขออนุญาตนะผมมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์บุคลิกคนนะคือคุณเหมาะที่จะไปเป็นกาดไปอยู่กับพวกนั้นนะไปอยู่กับพวกกาดกปปส.ฮะเห็นไหมเห็นตรงกับผมไหมตรงเห็นด้วยมันเป็นเพราะหน้าดุกปปส.หน้าดุหน้าเข้มพอมานั่งโต๊ะกับอาจารย์ประวินเนี่ยรู้เลยว่าสติไม่มีแล้วราศีก็ไม่มีไม่มีแล้วก็สติก็ไม่มีและที่สำคัญนะแนวคิดเนี่ยไปมีข้อมูลเก่าๆจากการที่ไปทำวิจัยว่ามีการซื้อเสียงโรคเขาเรียกเมื่อก่อนในสมัยโรคร้อยเอ็ดโรคร้อยเอ็ดนี่สมัยไหนพี่โอ้ยโรคร้อยเอ็ดนี่สมัยพลเอกเกียงศักดิ์โอ้โหเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันอ่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับก่อนพลเอกเปรมอีกอ่ะใช่นะช่วงก่อนพลเอกเปรมนะฮะโรคร้อยเอ็ดเนี่ยไปดึงไอ้เรื่องประเภทโบราณเอามาพูดนะผมอยากพูดเลยอาจารย์ประวินบอกคุณไปเอาข้อมูลในสมัยสงครามเย็นมาเลยอ่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลใหม่ของอาจารย์กลุ่มสปป.ครับนะออกมาทำเนี่ยว่าการซื้อเสียงเนี่ยมีการซื้อเสียงจริงโดยเฉพาะภาคใต้มากที่สุดครับนะภาคเหนือภาคอีสานแค่ 4% คือแล้วก็ไม่ผูกพันนะฮะการซื้อเสียงคราวนี้ไม่ผูกพันใครให้ก็เอาใครให้รับแต่ไม่ผูกพันว่าจะเลือกไม่เลือก
รับเงินหมากาเบอร์หนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันใช่อันนี้เป็นผมเราจะพูดอย่างเดียวคือจริงๆเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยเคยเชียร์เพื่อนนะครับซึ่งเขาเป็นหัวคะแนนเนี่ยครับเฮ้ยแจกไปเลยนะฮะก็ไปคุยกับชาวบ้านบอกว่ารับทุกคนใครให้มารับให้หมดแต่ไปเลือกตั้งในคูหาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ของคุณนะคุณชอบใครคุณเลือกคนนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาก็ทำอย่างนั้นนะคือดีสิฮะมาจากหลายๆคนเนี่ยดีไม่เป็นไรไว้หมุนนี่ผมพูดกันอย่างชาวบ้านนะฮะเอ้ยคุณเอาเงินมาจ่ายผมว่าเอาแต่ว่าไปลงเลือกตั้งผมเลือกของผมเองนะผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่แล้วประชาชนทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเขากลายเป็นวิธีการถ้าทำอย่างนี้หมดเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คือใครจะจ่ายเงินก็เอามาเลยดูเชิญเชิญแต่ว่าเวลาเลือกเนี่ยเขาจะไปเลือกคนที่เขาชารักที่เขาศรัทธาพรรคที่เขาเชื่อคือผมคิดอย่างนี้นะพี่นะผมคิดว่าเอรองศาสตราจารย์พรชัยเนี่ยไม่ได้ฟังท่านเสกสรรพูดไม่เคยนะคือเขาไม่ยอมรับรู้ไงคือวันที่คนอยู่คลิปเป็นกาดปปปสอย่างเงี้ยมันจะเคยไปฟังดร.เสกสรรพูดได้ยังไงคือวันที่6ตุลาที่เสกสรรประเสริฐกุลพูดที่ธรรมศาสตร์ชัดเจนนะผมฟังเสร็จปั๊บเนี่ยผมมองอยู่2แง่นะครับผมคือแง่หนึ่งเนี่ยบอกสื่อไปยังกลุ่มอิริทั้งหลายว่าตอนเนี้ยสภาพสังคมเป็นแบบนี้นะมีกลุ่มทุนใหม่เกิดมีหมายถึงว่ามีกลุ่มชนชั้นกลางใหม่เกิดขึ้นมาแล้ว คุณจะต้องเข้าไปดูแลเขาคุณจะต้องรองรับเขาบ้างนะฮะถ้าคืออันนี้บอกไปเพื่อจะให้ทางฝ่ายอิลิทเนี่ยปรับตัวฝ่ายอนุรักษ์นิยมปรับตัวหรือให้จัดการนะฮะซึ่งแน่นอนนะลักษณะบุคลิกของความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่มีสมองคือแต่กำลังคือเขาจะใช้กำลังในการกดขี่ให้คนเนี่ยฮะต้องทำตามแล้วก็สยบครับอันนี้เป็นหลักการที่เป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วถูกสั่งสอนมาครับผมจากว่าเขาเป็นบุคคลที่สูงค่ากว่าคนอื่นใช่ฮะพวกนั้นมันเป็นแค่ไพร่ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยเลยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะคือสืบทอดกันลักษณะของข้ากันข้ากับบ่าวสั่งสอนความเป็นข้ากับไพร่เนี่ยมาต่อท่ากับไพร่ไอ้ท่าท่ากับนายท่าสิแล้วก็คนไทยเราเมื่อก่อนก็กลายเป็นไพร่ท่าอยู่ตลอดไปยอมรับไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่าวันนี้คนไทยเปลี่ยนไปนะก็สิ่งที่ดร.เสกสรรพูดเนี่ยผมเสริมคุณเกษตรนิดนึงครับสิ่งที่เสกสรรพูดเนี่ยนะครับผมนั่งอ่านผมนั่งฟังอยู่ด้วยนะครับผมสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะชาวชนบทเนี่ยนะฮะเขาเป็นชนชั้นกลางใหม่นะครับเขาไม่ใช่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นเกษตรกรไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วนะครับเขาเป็นกลุ่มทุนใหม่เขาเป็นกลุ่มทุนใหม่แล้วก็การกระจายของเขาเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศนะครับประเด็นสำคัญคือเขาเป็นผู้กลุ่มการผลิตด้วยใช่นี่คือเรื่องสำคัญเป็นผู้กลุ่มการผลิตจริงๆเพราะเขาเป็นผู้ผลิตเพราะว่าคนชั้นกลางตั้งแต่14ตุลาเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์จากผลผลิตคนอื่นนะครับเป็นคนกลางซึ่งตรงนี้คือต้นตอที่ต้องปฏิรูปใช่นี่คือต้นตอปฏิรูปต้นตอที่ต้องปฏิรูปคือชนชั้นกลางเก่าถูกต้องเพราะว่าเป็นต้นตอของหนึ่งนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันถูกต้องนะต้นตอเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าได้ของมาง่ายใช่ไปคดโกงเข้ามาก่อนแล้วก็ไปมาร์กอัพแพงๆคือเอาประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียวแล้วก็ไปเอาเงินไปยัดพวกที่รายนาข้าราชการให้ผ่านเพื่อให้ผ่านใช่เพื่อให้ช่วยเหลือทำทุกอย่างผ่านตามขั้นตอนใช่ตรงคนกลางรุ่นเก่าๆนี่แหละคือต้นตอที่ต้องปฏิรูปทั้งหมดจริงๆสาเหตุสำคัญของระบบของการคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมบอกตรงนะมันไม่ใช่มันเกิดมาจากพี่น้องเกษตรกรหรือคนรากหญ้าเลยเขาไม่มีโอกาสท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคอร์รัปชันหน่อยเขาไม่มีโอกาสอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับท่านจะต้องเอาเงินเนี่ยนะฮะหรือว่าไปเรียกร้องขอให้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพคนชั้นกลางทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยคุณช่วยผมหน่อยนะขอความกรุณาครับแล้วท่านจะไปเอาคอร์รัปชันได้ไงถ้ามีหน้าที่ต้องให้เงินเขาใช่นะฮะไม่งั้นมันไม่กรุณาท่านใช่แต่ว่าไอ้คนชั้นกลางในกรุงเทพนี่ก็ไปขอชนชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารอะไรนะเห็นตรงกันเอาเงินไปให้เขาเห็นตรงกันเพื่อให้ประโยชน์ของตัวเองเพื่อให้งานเดิมคือเอาพวกนี้เอาเงินไปจ้างผีโม่แป้งอ่ะเออใช่มีภาษีจีนนั่นอยู่อ่ะเงินเนี่ยจ้างผีโม่แป้งได้เนี่ยนะฮะคนจนไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วพยายามจะมองมุมมองว่าเอานักการเมืองเอาเงินไปให้เนี่ยคือการทุจริตมันไม่จริงคนละเรื่องคนละเรื่องนะต้นตอการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ตรงชนชั้นกลางนี่แหละแล้วยิ่งพวกที่ทำเป็นทุนใหญ่เป็นต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันต้นตอเลยนะฮะการปฏิวัติรัฐประหารก็ตามหรือการที่จะไม่ได้อวยผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะ
มาจากคนที่เป็นทุนใหญ่ในประเทศไทยทั้งนั้นคือก็ได้ประโยชน์ในการกดขี่ประชาชนมาตลอดคือประเพณีส่งสวยมันยังอยู่ไงใช่ก็เนี่ยฮะตุ๊กจีนเนี่ยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงชัดเจนมากๆเลยเนี่ยวันนี้ที่เยาวราชก็หลายกิโลอยู่ไงหลายกิโลกันอยู่นะฮะคือจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเนี่ยติดนิสัยเนี่ยแล้วคุณก็ไปจ้างไอ้พวกกะเลวลากหรือไอ้จ้างหรือคิดว่ามันมีอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้มันเนี่ยอำนวยประโยชน์ให้กับคุณอำนวยผลให้คุณอันนี้คุณมาอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยไปโจมตีเขาว่าเป็นคอร์รัปชันพวกคุณเนี่ยทองคอร์รัปชันตัวจริงอย่างนั้นจริงไหมครับผมนี่ผมมองตรงนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะแก้ต้องแก้ถูกจุดและคราวนี้นะฮะมันถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงละอย่างที่เกิดมาทีแรกว่าวันที่สองกุมภาเนี่ยคือวันที่มหาชนพาไปนะครับแน่นอนฮะการเมืองเนี่ยเมื่อกี้เราก็คุยแล้วว่าทหารไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์ได้แล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยมีผลแน่นอนนะมันมีคลิปอยู่อันหนึ่งนะฮะขอเดี๋ยวขอทีมงานเอาคลิปแอนิเมชันขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะขอดูกันนะฮะว่าเขาจะใช้ไม้ไหนคือกลุ่มที่เขาจะเอามาจัดการเนี่ยก็คือกลุ่มขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขอทีมงานภาพขึ้นมานิดครับอันนี้เป็นแอนิเมชันครับกับการรัฐประหารโดยกองทัพที่มาพร้อมปืนและรถถังรู้ไหมเรากำลังถูกยึดอำนาจอธิปไตยไปอย่างเงียบๆไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องขับรถถังออกมาให้ประชาคมโลกประณามแต่มันคือการรัฐประหารเงียบโดยกองทัพองค์กรอิสระที่ใช้คนแค่ไม่กี่คนตั้งตนเหนือรัฐธรรมนูญเหนืออำนาจอธิปไตยของประชาชนเริ่มจากกองทัพกกต.ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นกลางและกลับพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งกองทัพปปช.ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตแต่กลับเลือกปฏิบัติตรวจสอบการทุจริตออกข่าวเพียงฝ่ายเดียวแล้วปล่อยการทุจริตอีกฝั่งเงียบหายและอาจหมดอายุความทั้งหมดส่งอาวุธให้แม่ทัพชุดคุยทั้ง9คณะรัฐประหารรูปแบบใหม่บนบัลลังก์สูงส่งที่ชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้อำนาจหน้าที่เกินตัวยึดอำนาจก่อตั้งและแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นของประชาชนชาวไทยทุกคนไปยึดอำนาจบริหารขัดขวางการพัฒนาประเทศด้วยข้ออ้างให้ถนนลูกรังหมดจากประเทศไทยก่อนยึดอำนาจนิติบัญญัติแม้กระทั่งงบประมาณรายจ่ายประจำปียังต้องเอาไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญยึดอำนาจตุลาการที่แม้ศาลอาญาจะออกหมายจับผู้กระทำผิดกฎหมายฐานกบฏแต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับให้ความเห็นว่าสงบสันติไม่มีความรุนแรงท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองอำนาจปืนและระเบิดแม้จะน่ากลัวเพียงใดเรายังต่อสู้ได้ด้วยพลังบริสุทธิ์ของประชาชนแต่เมื่อกองทัพชุดครุยเขายึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างแนบเนียนเช่นนี้หากเราไม่เริ่มสู้วันนี้ก็เท่ากับเราถูกรัฐประหารเงียบและจะไม่เหลือสิทธิเสียงอะไรอีกต่อไปเป็นไงบ้างครับนะนี่ง่ายนะฮะแต่เข้าใจดีไหมก็นี่นะฮะคือสิ่งที่เขาจะทำหลังจากที่ชัดเจนนะตอนนี้กองทัพกำลังทหารอำนาจนิยมอย่างเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้ในเมื่อใช้กำลังไม่ได้ใช้ความเจ้าเล่ห์ใช้ความเจ้าเล่ห์นะครับวันนี้นี่มีสัญญาณออกมาจากหลายปากนะโดยเฉพาะคนที่ชื่อมีชัยรุชพันธ์นะมีชัยรุชพันธ์วันนี้นี่ผมคือเขาออกมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาออกมาเริ่มต้นผ่านมาทางเว็บไซต์มีชัย .com นะมาตอบเรื่องว่าจะต้องทำให้เป็นโมฆะและเป็นโมฆะได้เนื่องจากว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2ก็คือไม่สามารถเลือกตั้งให้เป็นวันเดียวกันได้
นะฮะไอ้นี่แม่งศรีถนนชัยก็ตรงนี้แล้วเขาว่าอย่างนี้นะฮะก็พอเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายกฎหมายให้ดูฮะถ้าพงเทพออกมาท่านสดศรีออกมานะครับแล้วก็พอมีชัยออกมาปั๊บเนี่ยคนที่รับลูกนี่ใครรู้ป่ะใช่สุเทพเทือกสุบรรณไม่ใช่คนรับลูกก่อนเลยเนี่ยคนนั้นแหละอ๋อไอ้สมชายนั่นแหละอ๋อสมชายเหรอไอ้สมชายเนี่ยรับลูกเลยป่ะเนี่ยมันจะต้องโมฆะแน่ๆนะครับโมฆะเพราะว่ามันไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ไอ้หน้ายับนี่ผมรำคาญจริงนะหน้ามันยับจริงๆนะคุณเห็นไหมอ่าใช่คือก็เมียจอจอไงไอ้ลูกเขยจอจอจะว่าอะไรเราใช่ไหมแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยไม่พอนะฮะเงื่อนไขที่จะทำให้เข้าสู่การทำให้เป็นโมฆะพรุ่งนี้วันที่2นะท่านผู้ชมครับ ครับสุเทพสุบรรณจะจัดให้มีการปิกนิกมีการละเล่นผมถามพี่นะฮะผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมคือจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าหากว่า จัดให้มีการละเล่นเพื่อหวังผลเนี่ยนะฮะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะฮะทำประโยชน์ครับหมายความว่าไปเลือกตั้งเนี่ยพูดง่ายไปของเนี่ยนะครับอันนั้นผิดแต่ถ้ามันจะตั้งของมันอย่างนี้เนี่ยนะถ้าไม่ศรีถนนชัยเกินไปก็นี่ไงมันก็ไม่ผิดก็เนี่ยฮะมันจะมันเรื่องของมันน่ะมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันมันจะทำอย่างนี้ในวันที่2มันจะไม่มันจะปิดถนนนะฮะแล้วก็จัดงานรื่นเริงนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เกิดการโมฆะส่วนจะโมฆะได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมาคุยในเบรก2ตอนนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงที่2ของรายการเข้าประเด็นนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอย่างสุปริยาและเทพมรสักนิดหนึ่งนะครับก็สุปริยาเทพมรนะฮะ1เดือนที่ผ่านมาก็คือมีการแคมเปญในการที่โปรโมชั่นสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่เป็นลูกค้าประจำใช้ได้แล้วใช้สุปริยากับเทพมรแล้วเนี่ยได้ผลดีนะครับก็จะซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาไปครับไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ผู้ที่นับถือกันสูงมิตรสหายนะครับนี่เธอฉันกินนี่แล้วฉันดูดีนะเธอเอาไปกินบ้างสิฉันให้เธออะไรเงี้ยมีคนทำการบ้านที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะการบ้านไม่สอบเดินบ้านดีด้วยนะครับผมทำการบ้านมาวันนี้นี่คุณสิบิยาคุยกับผมอ๋อเหรอครับนะครับบอกว่าคุณเกษตรบอกท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะจะมีรายการพิเศษอย่างนี้ให้อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบจริงๆนะครับก็ต้องคุยกับคุณสุปริยาเองนะก็โทรไปเลยครับนะ0811738288เนี่ยนะฮะกับ0819245122ลองไปคุยที่เขาว่านี่คุณเกษตรบอกว่าคุณสุปริยามีอะไรพิเศษจริงๆเหรอนะฮะมีเงื่อนไขพิเศษจริงๆเหรอไหนลองว่าให้ฟังสิใช่นะนั่งทั้งสุปริยาทั้งเทพอมรใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้คุณสุปริยาเนี่ยต้องการที่จะขยายนะขยายฐานระดับหนึ่งละนะครับสำหรับผู้ที่คิดว่าน่าจะเอาไปทำกำไรได้บ้างละนะครับก็ลองโทรไปคุยดูนะฮะเนี่ยตามเบอร์ที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับส่วนเชสเต้นะครับแม่มะนาวแม่มะนาวของเรานะแม่มะนาวนี่ก็ยังน่ารักอยู่เสมอครับผมนะครับผมยาวสวยสวยเก๋ผมเด้งดึงเด้งดึงอยู่นะมีสปริงตลอดเวลาเรียกว่าเบาส์ก็ถ้าจะสนับสนุนเชสเต้จะต้องแม่มะนาวต้องเป็นเบอร์นี้นะครับครับ0817247097ครับนะครับครับ0817247097สำหรับแม่มะนาวนะครับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำก็มี3ชนิดที่ผมแนะนำก็คือโลชั่นนะครับเป็นโทนิกนะฮะโทนิกนะฮะที่เรียกว่าเป็นสเปรย์ฉีดที่ศีรษะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำศีรษะมีปัญหาเส้นผมร่วงเธออะไรผมร่วงผมเลอะศีรษะล้านเนี่ยช่วยได้ช่วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรต้องการที่จะผมสวยดกดำกลับเข้ามาดำแล้วผมมีสปริงมีชีวิตชีวาก็แชมพูสระผมกับอาหารผมอาหารผมสองชิ้นนี้เอาอยู่นะครับอย่าให้ประจำไว้ในห้องน้ำทุกบ้านก็เรียนแนะนำไปเลยนะครับต้องขอบคุณแม่มะนาวนะครับก็ได้กรุณาช่วยเหลือเรานะครับเป็นสปอนเซอร์ทำให้รายการของเราอยู่ได้น้อยก็นี่แหละฮะก็พอกระบายกันนะครับแล้วก็ขอบคุณจ่าเป่านะพี่ป้าจ่าเป่าขอบคุณลุงไพรขอบคุณป้าจ่าเป่าที่ให้โอกาสกับพวกเรามานั่งจ้อนั่งคุยกับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งวันนี้นี่เราก็คุยในเรื่องที่มันเตรียมจะเข้าสู่การเลือกตั้งวันที่2เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้ว่าครับผม
แนวทางที่จะให้เป็นสภาประชาชนมันไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เพราะอะไรสุเทพไม่สามารถทำให้ตัวเองเป็นรัฐธิปัตย์ได้ไม่มีใครจะมาทำให้สุเทพเป็นรัฐธิปัตย์ได้จริงเขาก็หวังให้มีคนให้ทำให้เขาเป็นรัฐธิปัตย์ก็อย่างน้อยคือคำพูดของของหมอไอ้อะไรนะพรชัยรองศาสตราจารย์พรชัยในการกปปส.นั่นแหละบอกว่าก็รออำนาจพิเศษนะสั่งการลงมาจัดการลงมาแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะคือคนมาขนาดนี้พอแล้วใช้ได้แล้วแล้วก็รอมีอำนาจพิเศษลงมาคือเนี่ยฮะตรงกับที่ผมเคยคุยมาตลอดไอ้คนพวกนี้มันต้องการที่จะสร้างกระแสแล้วก็ทำการยึดอำนาจด้วยวิธีการรัฐประหารในเมืองครับไอ้นี่มันหลักทรอสกี้ทรอสกี้ใช่เราคุยมานานแล้วล่ะแต่คราวนี้สร้างความปั่นป่วนคือทรอสกี้นะฮะทรอสกี้นี่พี่สายันเขาเล่าผมฟังไงเป็นคนสอบผมเองนี่แหละแต่ว่าอายุของมันนี่มันเท่าไหร่ละตอนนี้ร้อยกว่าปีแล้วทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีนี้มันร้อยกว่าปีคือสิ่งที่พวกคุณเนี่ยนะผมว่ายิ่งพวกไอ้ที่เขาเรียกกันว่าเป็นกลุ่มนักทฤษฎีของกปปส.เนี่ยซึ่งบอกตรงนะฮะก็เป็นพวกเนี่ยแหละพวกที่มันพวกอาจารย์หลายคนนะฮะซึ่งบางคนก็เคยอยู่ในป่าในเขานะครับแต่ไปลบมาแล้วแพ้นะก็คิดว่าทฤษฎีเหมาใช้ไม่ได้ก็เอาหลักทรอสกี้มาใช้เอาเลนินมาใช้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลักการของทรอสกี้เนี่ยทำได้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนในการปฏิวัติรัสเซียแต่ว่าเหตุผลสำคัญจริงๆก็คือการสื่อสารความเขาเรียกการสื่อสารนั่นเรื่องหนึ่งที่สำคัญถึงเราเรียกกันว่าความฟอนเฟะของระบอบของระบอบของระบอบซาร์นี่นะครับแล้วก็ความเขาเรียกอะไรกองทัพเนี่ยนะครับได้มีการแทรกซึมของคนพวกนี้เข้าไปเยอะแล้วมันก็เลยไม่ทำอะไรหนามันก็ทำได้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่จริงการต่อการผลักดันของพวกทรอสกี้เนี่ยเข้าไปแม้กระทั่งระหว่างนั้นเนี่ยรัสเซียไปรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะพระเจ้าซาร์ส่งไปเนี่ยพวกนี้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในกองทัพแย่ๆครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยนั่งดูอินเทอร์เน็ตก็รู้แล้วว่าใครเป็นประธานกปปส.อะไรอย่างเงี้ยนะมันลำบากแล้วก็ที่สำคัญนะตัวประธานกปปส.ตอนนี้ครับผมเขาเห็นแล้วเขางงไงใช่คือทำไมข้าราชการถึงไม่เชื่อครับทำไมไม่เชื่อแล้วอุตส่าห์ส่งรูปไปให้ดูทั้งสองรูปเนี่ยนะทั้งสองคนเลยเนี่ยตัวประธานผู้หญิงเนี่ยครับผมส่งรูปไปให้ดูแล้วนี่นะทำไมไม่เชื่อหรอไม่ใช่ไม่เชื่อเขาเชื่อครับแต่เขารู้ว่าคุณไม่มีอำนาจคือเพราะจริงเป็นอย่างหั่นประเด็นหลักจริงมันอยู่ที่จุดของเขาเรียกอะไรนะความชอบธรรมนั่นแหละหมดความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมและอย่างที่สองนี่คือความเข้าใจผิดนะว่าจริงๆแล้วว่าได้มีการพยายามที่จะสร้างเขาเรียกอะไรสร้างความถูกต้องหรือว่าความเป็นธรรมให้กับตัวเองมานานใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ไงเพราะจริงๆแล้วหลักการในการที่จะให้ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเนี่ยมันเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานของความจริงว่ามันต้องมีระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวมันมีคือจังหวะตรงนี้ไงพี่ครับจังหวะตรงนี้มันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านใช่เปลี่ยนผ่านของระบอบนะฮะครับผมโดยอาศัยการเปลี่ยนผ่านอย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบด้วยล่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักตอนนี้มันเป็นจุดที่เราต้องการเกิดการเปลี่ยนผ่านใช่นะเปลี่ยนผ่านของระบอบที่เป็นระบอบที่รวมศูนย์อำนาจครับก็คืออนุรักษ์นิยมครับมาเป็นระบอบที่กระจายอำนาจให้กับประชาชนทุกคนครับนะครับนี่คือจุดที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนผ่านคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างดีที่สุดเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าที่เป็นต้นตอทำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าระบอบทักษิณจริงๆครับเพราะอะไรฮะระบอบทักษิณที่เอานโยบายเป็นพรรคการเมืองเอานโยบายเนี่ยเป็นพันธสัญญาระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนว่าถ้าเลือกผมเข้ามาอย่างนี้เราจะทำ1 2 3 4ให้แล้วก็ทำจริงๆแล้วปรากฏมันทำได้แล้วทำได้เขาทำจริงๆแล้วก็ทำได้เขาทำได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำได้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนักการเมืองไทย60ปีที่ผ่านมามันมีแต่สัญญาจะสร้างไฟฟ้าจะสร้างถนนจะเขามาถึงผมจำได้พระเข้าใจพระคำพูดเราอยากจะทำให้กับท่านกับพี่น้องแต่เราเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลทุกพักจะต้องเอานโยบายมาเคาะรวมกันเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นี่คือสิ่งที่ผมเจ็บใจในสมัยชวนหลีกภัยคนพูดเรื่องนี้ผมจำได้สนิทใจคือเป็นการโยนไปให้หมดใช่นะโยนภาระออกไปตู้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมฮะพอทักษิณมาถึงปั๊บตอนช่วงนั้นบอมตรงว่าประชาชนว้าเหวไม่รู้จะเลือกใครเอาว่าไอ้นี่
เขามาใหม่ใครก็ไม่รู้เขาเป็นหลักการใหม่นะเคยเป็นรองนายกรองนายกดูแลบอก60วันทำได้นะจะแก้ปัญหาการจราจรกรุงเทพภายใน6เดือนโอ้โหก็ขี่มอไซค์เลยตรวจใช่ไหมเออนี่ใครวะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วการเตรียมการของไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมเห็นมีการเปิดศูนย์จริงๆเขามีการทำรีเสิร์ชอ่าฮะคือไปทำรีเสิร์ชนั่นแหละไปเปิดศูนย์ในแต่ละที่ท้องที่ตอนนั้นผมออกแต่จังหวัดเห็นเอ๊ะพรรคใครวะมันยังขึ้นป้ายไงแต่ขึ้นตัวแดงตัวขาวไอ้ตัวแดงเป็นพื้นขาวแดงแล้วเอ๊ะใครวะอ๋อพอมารู้อ๋อไทยรักไทยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาทำออกมาเผอิญครั้งแรกเนี่ยเสียงเข้ามานี่เกินครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่พรรคเดียวเขามีเสียงค่อนข้างมากนะไม่เกินกึ่งหนึ่งเกือบเกินมาหนึ่งเกินมานิดหน่อยพี่ในครั้งแรกแล้วเสร็จแล้วก็ไปใช้วิธีการอ่ะก็ยังรวมก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่แล้วก็คือไปเอาชาติไทยมารวมเอาไอ้ใครล่ะที่สุวัฒน์ทิมประพลบเนี่ยคือพรรคเล็กพรรคน้อยเอาเข้ามารวมกันรวมทั้งความใหม่เนี่ยเข้ามารวมกันจนกลายเป็นประเด็นให้ประชาธิปไตยบอกว่าเนี่ยไปกวาดตอนแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นเล่นเป็นประเด็นเล่นนะพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยในฐานะเป็นพรรคใหญ่ทักษิณเลยบอกเอานโยบายนี้ใส่เข้าไปพรรคอื่นนี่มาเนี่ยโอเคได้ใช่ไหมเอาไปหลวงจู้บรรหารโอ้ขอดูแลเรื่องของเกษตรอย่างเดียวคือไอเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเสริมเนี่ยนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับต้องกลับมามองตัวเองคือคุณเนี่ยนะฮะเป็นพรรคเก่าแก่ครับคุณมีส.ส.ในสภาเยอะไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแต่ทำไมเนี่ยนะฮะในช่วงที่พรรคไทยรักไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณถึงไม่มีปัญญาไปเอาคนอื่นเข้ามารวมกับคุณหรือเขาไม่เอาคุณเพราะที่ผมรู้เนี่ยคนพรรคอื่นเขาไม่มีใครอยากเอาพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากยุ่งนะก็มีไงตอนที่ภูมิใจไทยไงที่ก็มีแค่ภูมิใจไทยคือภูมิใจไทยมาก็เห็นละพี่ก็เห็นนะท่าทีลีลาเนี่ยเอากระทรวงเกรด A ยกให้ในบินในละห้อยผมไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ตัวเองก็มานั่งเก็บเบี้ยจะสุดล่างออกไปซึ่งตรงจุดนี้นะมันชัดเจนแล้วครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งรับไม่ทันแล้วความเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเขาทำไม่ได้หรอพี่จุดหนึ่งนะเพราะว่าพรรคเนี้ยมันเหมือนศาลเจ้าอะศาลเจ้ามันมีเจ้าของอะนะครับแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรไอ้คนดูแลศาลเจ้าเนี่ยนะมาคัดคนดูแลศาลเจ้ามาดูแลไปแล้วห้ามเปลี่ยนนโยบายเพราะว่าถูกสั่งว่าจะต้องต้องเป็นอย่างขายศรัทธาอย่างเดียวต้องขายศรัทธาอย่างเดียวใช่นะต้องขายศรัทธาอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้มันก็เลยจมปลักไปอย่างนั้นนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยจะต้องถึงจุดที่เปลี่ยนแหละมาคราวนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเพราะว่าการที่จะเอาสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นไปไม่ได้แล้วครับฉะนั้นประชาธิปัตย์จะต้องกลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งใหม่ครับจะต้องเข้าสู่วงวนของรัฐสภาใหม่นี่แหละฮะเมื่อกี้แอนิเมชันที่ออกไปใช่จะต้องใช้องค์กรเวรตรายตรงนี้แหละเอามาเล่นการเล่นเกมกันผมมีความเห็นอันนี้นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับลองไปคิดดูนะขณะนี้คนที่จะต้องมาทำหน้าที่นี้เนี่ยนะครับคือบรรดาสารพัดตุลาการองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยครับรวมๆคนทั้งหมดเนี่ยนะคนพูดเนี่ยครับจำนวนไม่ถึง30คนก็โอ้ยผมให้500คนเลย500คือในกระบวนการนี่ก็คือผมนับจากให้สวรัฐตั้งด้วยนะรวมกันเนี่ยทั้งหมดให้พวกนี้ให้พันนึงแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้กลุ่มคอมมูนิสต์ท่านผู้ชมฮะออกหน้าหมดแล้วผมทำเลเยอร์นะทำระดับมานะครับสูงกว่านี้ผมไม่พูดละผมพูดถึงระดับเปรมระดับบนแถวนี้นะมีเปรมมีชัยฤชุพันธ์เพราะเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมได้ตัวเลขได้ข้อมูลมาชัดเจนเลยว่ามีชัยฤชุพันธ์เป็นคนที่ส่งตัวเข้ามาไปเกณฑ์ตัวเข้ามาเพราะว่าล่าสุดนี่พี่รู้ไหมวิชามหาคุณให้สัมภาษณ์เองนะว่าผมเข้ามาหน้าเป็นปปช.ได้เนี่ยจากการทาบทามของมีชัยฤชุพันธ์นะคือเป็นคนของใครเด็กของใครดวงเขาแสดงว่าคุณต้องมีซัมติงรองกันอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็พรชัยเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์ไอ้รองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาเนี่ยการประกอบปปช.นี่คนเนี้ยเข้ามา
นั่งอยู่ตรงนี้ในไอ้มูลนิธิอะไรนั่นแหละนะฮะพระปกเกล้าเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าก็จากการดึงของมีชัยฤชุพันธ์เข้ามาแล้วคนที่คุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อก่อนคือใครก็บวรศักดิ์สุวรรณโนมันใครล่ะก็คนของเปรมนะก็เห็นกันหมดแล้วนะคือท่านบนสุดเนี่ยเห็นชัดๆเห็นตัวมีเปรมมีสุรยุทธ์มีชัยมีอนันต์ปัญญารชุนประเวศวสีเนี่ยแถวบนสุดนะก็คือตัวคนที่เขาเรียกสายคือตัวปล่อยงานตัวปล่อยงานออกไปนะครับเพื่อจะหยุดยั้งอะไรบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างนะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาไปต่อไม่ได้หลายๆอย่างมันเกิดจากประเด็นเดียวท่านผู้ชมตัวพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับวันนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรเขาก็ทำลำบากเพราะว่าคนที่ขึ้นมาปกป้องสิทธิของเราเองพี่น้องประชาชนมันเยอะกว่าพวกเขาเยอะนะครับใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะยอมให้คนประเภทนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนพวกนี้เนี่ยไม่มีอำนาจที่มันเป็นรูปธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกำลังอาวุธกำลังโน้นกำลังนี้ที่จะมาบีบบังคับให้คนเราเนี่ยต้องทำตามที่เขาสั่งเนี่ยครับคุณไปกลัวมันทำไมคือไม่กลัวมันเหรอมันไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วพี่ตอนนี้ครับผมคือสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครกลัวใครแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าทุกคนพร้อมจะชนนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมครับประชาชนเนี่ยไม่มีชดาไม่มีหัวโขนเราแพ้มาตลอดประชาชนเขาพูดอยู่อย่างเดียวขอชนะครั้งเดียวขอชนะแค่ครั้งเดียวจริงๆแล้วก็คืออย่างนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีทางถ้าแพ้ประชาชนคือประชาชนไม่มีต่ำกว่านี้ครับนะถึงแพ้ก็ยังเป็นประชาชนแล้วก็เป็นประชาชนแต่พวกเขาเนี่ยแต่พวกเขาพวกชนชั้นอิลิททั้งหลายพวกชั้นอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยถ้าแพ้เขาต่ำกว่าประชาชนนะคือเราเคยคุยกันถึงคำว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็อย่าไปคิดนะครับว่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นประชาชนอย่างเดียวนะครับที่จะลำบากหรือว่าฝ่ายที่นิยมประชาชนจะมีปัญหานั้นนะฮะคำนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นคำที่สำหรับคนเนี่ยนะฮะที่พยายามที่จะปลอบใจตัวเองจริงๆก็กังวลว่าตัวเองจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็โกหกอย่างนี้นะเนี่ยผมเสริมที่คุณเกษตรพูดเกี่ยวกับว่าพยายามที่จะบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยเป้าหมายจริงๆมันคืออะไรเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้ประชาธิปัตย์กลับเข้ามาสู่วงบนแสดงว่าเข้าไปไม่รอดละพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องกลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะฮะเขาจะทำอยู่สองทางก็คือหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าจะทำให้ผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2ก็คือการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยจะให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความแล้วจะตีความอย่างนี้ค่อนข้างแน่นอนนะเขาจะตีความอย่างนี้ให้เราดักคอเราก็บอกซึ่งตรงนี้นะฮะก็ท่านสดศรีก็ออกมาให้ความเห็นชัดเจนนะฮะว่าทำไมกกต.ชุดนี้ไม่ส่งให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่จะเสียเงิน 3,800 ล้านใช่รับทรัพย์ไปแล้วนะนะฮะเลือกตั้งไปแล้วเสียหายไปแล้วใครรับผิดชอบตอนนี้มีคนถามความรับผิดชอบแล้วนะฮะการเสียเงิน 3,800 ล้านเพื่อจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาสู่ขบวนการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งใครเป็นคนเสียตังค์ฮะประชาชนเป็นคนเสียนะครับครับคุณก็ไปตั้งพรรคใหม่ของคุณดีถ้าก็โดนยุบไปคุณใหญ่ไปทำอะไรก็ไปทำบอกผมมาจากประชาธิปัตย์ครับจะตั้งประชาธิปัตย์second generation คุณก็ทำไปดิเราไม่ว่าอะไรไม่ได้เขาทำไม่ได้พี่เพราะว่าก็อย่างที่บอกพรรคนี้เขาไม่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นประชาธิปต์ก็ได้นะฮะอันนี้นะฮะนะฮะพอมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมก็ต้องถามท่านผู้ชมแล้วครับว่าเรื่องอันนี้เราคุยกันตรงไปตรงมานะครับว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เราจะต้องไปรักษาสิทธิ์เราต้องไปนะครับนี่คือสิ่งที่มหาชนพาไปครับเขาจะถอยกรูดเลยครับเขาจะไม่สู้เราพอมาเสร็จตรงนี้นะฮะวันที่2นั่นแหละจะเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่จะบอกว่าประชาธิปัตย์จะเข้าสู่ขบวนการเลือกตั้งได้อีกอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าครับนะครับถ้าประชาชนไปใช้สิทธิ์น้อยแน่นอนมันทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าไปเยอะการที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเยอะใช้สิทธิ์เยอะๆจะเป็นแรงกดดันบี้มาเลยครับให้กลุ่มอีลีททั้งหลายพวกนี้อันดอนนิยมเนี่ยต้องยอมให้รัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลได้
ผมก็หวังอย่างนั้นนะครับนะครับผมก็หวังว่ามันจะเกิดประเด็นนั้นเนี่ยแต่อยากจะเสริมเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะความพยายามที่จะอ้างมาตรา108ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีวิธีการที่ชัดเจนนะมาตรา78ครับเขาบอกว่าถ้าการลงคะแนนเลือกตั้งมาตรา78บอกอย่างนี้ฮะการแรงที่ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะการจราจรโรคภัยอัคคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นนะฮะกรณีตามมาตรา1ถ้าเกิดก่อนเนี่ยนะฮะก็ให้คณะกรรมการเนี่ยแจ้งไปนะฮะนะฮะแต่อันที่2เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะให้คณะกรรมการจังหวัดเนี่ยส่งให้กำหนดให้กกต.กลางกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นโดยเร็วครับผมสรุปแค่นี้นะฮะที่มันมีรายละเอียดพวกนี้อีกเยอะนะฮะอย่างเช่นพยานที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคณะกรรมการเลือกตั้งเห็นว่าไม่สามารถให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรา8ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องนำระยะเวลาตามวรรค3มาใช้นะครับแต่เขาบอกอย่างนี้ไงเขาบอกว่าที่จะเป็นปัญหาเนี่ยที่มาเอามาเป็นประเด็นนะก็คือการที่จำนวน28เขตไม่สามารถสมัครได้เอาก็เลื่อนไปฮะกำหนดมาที่นี้แล้วจะได้เห็นอย่ามาถือธนชัยกฎหมายเขาชัดเจนอยู่แล้วก็กต.กกต.เขาบอกไงว่าเขาสามารถจะออกทั้งระเบียบหรือออกทั้งกฎหมายก็ได้ใช่แต่กฎหมายตอนนี้ยังออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีสภานะครับขาดสภาแค่นั้นเองแต่คุณสามารถออกเป็นระเบียบได้เป็นระเบียบได้นะครับแล้วก็เขาให้อำนาจอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญไอ้สิ่งที่ตอนนี้พูดง่ายๆก็คือประชาชนกำลังจับตาดูว่าเฮ้ยลิเกลงนี้มันเล่นอะไรกันคือมันเลอะเทอะกันไปเต็มที่แล้วใช่ไหมสำหรับความรู้สึกของเราอยู่ๆเนี่ยคนเขาไปใช้ปัดออกมาตีรวนทำให้ประเทศปั่นป่วนนะวุ่นวายจนทุกคนเดือดร้อนทั้งประเทศอ่ะใช่ใช่เอาสุเทพมาตั้งกปปส.มาตีนู่นมีคนตายไปอย่าปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวพรรคประชาธิปัตย์คนที่อยู่บนเวทีกปปส.แกนทั้งหลายเนี่ยคนของประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะฮะแล้วคนเป็นเลขาธิการพรรคแล้วไม่ได้ลาออกจากพรรคด้วยนะแล้วก็อย่ามาบอกว่าคนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ใช่องค์พระประธานมันทั้งโบสถ์มาพูดผมยังไม่เชื่อเลยผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งนะฮะที่นายสมชัยเนี่ยนะฮะไปยืนอยู่ในม็อบท่ามกลางม็อบอยู่ในม็อบของกปปส.ไม่ทราบอยู่ไหมฮะถ้าอยู่เอามาให้ดูกันนะฮะยืนยิ้มแฉ่งเลยนะครับมีความสุขเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นกกต.สมควรทำหรือไม่ครับไอ้นายับนะฮะคุณไม่ควรทำนะฮะคุณเป็นกกต.แล้วก็ล่าสุดนี้รู้สึกว่าภรรยาเขาชื่อภรรยาเขาชื่อวิจิตราวิจิตรานะศรีสุทธิยากรเห็นได้ข่าวว่าเป็นอะไรกับจอจอเขาไม่ใช่เหรอก็เป็นลูกสาวของจรุงจิตนะฮะนี่นะฮะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเนี่ยมันไม่การความวุ่นวายในบ้านเมืองในตอนนี้ในทุกครั้งที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เป็นไม่มีมีตลอดมีแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่คือถ้าเกิดไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะยกเว้นข่าวที่แล้วที่ผิดที่ประชาธิปัตย์ไปตั้งในค่ายทหารน่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเราละไม่ผมก็จะบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วประชาธิปัตย์นี่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะว่าคุณเป็นรัฐบาลต่อไปถ้าคุณจะมาเป็นเนี่ยนะคุณจะไม่เจอนะเพราะคนเขาไม่เอาคุณเยอะเอาแฟร์ๆนะฮะเขาต่อสู้ครับมันชัดเจนอ่ะคุณจะไปเที่ยวทำคนนู้นคนนี้มันไม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับก็เลยทำให้มองดูว่าหลังจากนี้ไปนะฮะมันถ้าเป็นตามสเกดิโอของเขาเนี่ยนะเลือกตั้งวันที่2เสร็จชัดเจนฮะกกต.นี่บอกแล้วกว่าจะมีรัฐบาลได้เนี่ยอย่างเร็วก็คือเมษาอย่างช้าพฤษภานะเขามีกรอบของเขาตรงนั้นไว้กว่าจะเลือกตั้งอะไรเสร็จซ่อมอะไรเสร็จนี่นะแต่นะฮะแต่สิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาต้องการให้เป็นจริงๆก็คือต้องการจะให้โมฆะแล้วก็เลือกตั้งใหม่สมัครใหม่หมดเลยลงได้เพื่อประชาธิปัตย์ได้กลับมาลงนะครับแล้วก็คราวนี้ถ้าหากว่าคนตัดสินว่าการเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะจะต้องมีเหตุพี่จันได้ไหมตอนที่ท่านวาสนาชุดท่านวาสนาเพิ่มได้นะไอ้ท่านวาสนาใช่ไหมท่านถูกตัดสินว่าโมฆะเพราะว่าการบริการการจัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความลับนะสามารถที่คือมันมีกล้องอ่ะมีกล้องช้อนเข้าไปสอดใต้ไปเห็นว่ามันมีคนอื่นเห็นได้ไงก็เลยเอานั้นเป็นเหตุซึ่งจริงๆแล้วนี่มันทั่วๆไปเนี่ยจะเอาแค่ 0.1% ไปเป็นทั้งหมดล้มทั้งหมดเนี่ยซึ่งพวกนี้เขาต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วไงพี่คือเขาทำอย่างนั้นจนเคยอ่ะคือว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเรื่องจิ๊บๆใช่ก็อย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอก
คนเขา 5% อืมแต่จะเอาความต้องการ 5% เป็นล้ม 95% เฮ้ยมันไม่เอาเปรียบมากกันไปแล้ววะใช่ไหมฮะนี่คือคุณแล้วอีก 95% เขาเป็นใครล่ะก็นั่นน่ะสิเขาไม่มีสิทธิ์เหมือนเดียวพวกคุณ 5% เหรอคุณเป็นคนส่วนน้อยอ่ะคุณต้องยอมรับคนส่วนมากคุณไม่ใช่นักประชาธิปไตยอ่ะในขณะเวลาคุณโหวตในศาลมันมีพี่น้องเสียงข้างมากเลยพูดตรงๆนะตุลาการเสียงข้างมากคุณก็พูดอย่างนั้นแล้วพยายามสร้างประเด็นเล็กๆเข้ามาเนี่ยคือประเด็นแบบจ้อแจ้คือเนี่ยหัวใจคือตุ๊ดเนี่ยไม่รู้จะใช้คำไหนขออภัยนะครับท่านที่เพศที่3นะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือกระจุกกระจิกอ่ะทำเรื่องจิ๊กจ้อยจุกจิ๊กจุกจิ๊กนะฮะจนทั้งผมเมื่อวานนี้ผมนั่งเห็นนี่พวกขบวนการที่มันอยู่บนนั่นน่ะของนางเสรีที่มันเยอะแล้วผมจะภูมิใจรูปแต่ละคนแต่ละคนนั่นน่ะมันไม่เป็นไปมันไม่เป็นไปตามหลักสากลนะครับแล้วนายพิสิทธิ์เนี่ยพูดหน้าด้านเลยนะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะลงเลือกตั้งถ้าหากรัฐบาลยอมเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอันนั้นคือก่อนหน้านั้นอันนี้มันชัดเจนอันนั้นนั่นคือพูดก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วพอมาคราวนี้เนี่ยจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ครับนะครับจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์เพราะว่าพรรคประชาธิปไตยก็ยังเป็นพรรคอยู่นะคือเขาเป็นพรรคการเมืองครับคนพวกนี้ทำมาหากินได้ด้วยการเป็นนักการเมืองใช่ใช่เขายังไงก็ต้องกลับเข้ามาสู่สภานะครับถ้าแนวทางการความคิดที่ว่าเฮ้ยไปไม่ต่อไม่ได้กลับสู่สภาก็คือไปป่วนกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปป่วนสภาอีกคราวนี้อะไรเกิดขึ้นเราเกิดอะไรสุเทพทศบาลเอาไว้ไหนกปปสจะเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้สิทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ไงว่ากปปสเนี่ยนะนายสุเทพแล้วพวกกปปสเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนแต่รู้อย่างนี้นะนายพุทธพงศ์นี่ยังไม่เป็นไรนะไปโรงแรมไม่ใช่คืออยู่ๆเนี่ยนะฮะตามหลักของเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยที่เขาสร้างคนขึ้นมาคนแรกคือเอลิมเอลิมก็ถากหัวไปเล่นๆนั่นหนึ่งทีใช่ไหมฮะครับหลบมุดเข้าไปคราวนี้สุเทพทึกสุบรรณจะไปท่าไหนผมก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับแต่ก็ดูไอ้ลิมตัวอย่างแล้วกันนะคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าถามว่าไอ้การที่เราที่ชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นอีลิตของประเทศไทยเนี่ยเขาจะจัดการอะไรเนี่ยเขาทำได้นะครับแล้วเขาไม่ได้สนใจด้วยนะเขาจัดการได้หมดขนาดคนที่ทำดีๆมาตลอดเนี่ยนะเขาก็ยังเล่นงานได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำดีมาตลอดถึงจะรักกันขนาดไหนเขาก็ทำได้นะครับทีนี้ที่อยากจะบอกอย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยนะมันยังมีคนเนี่ยที่ต้องการเนี่ยนะครับที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ด้วยวิธีทางรัฐแบบเดียวนะจุเทพมีเยอะมากเยอะ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 นะฮะเขาก็สามารถที่จะไปเป็นคนอื่นมานะครับให้มาทำได้ครับคือพูดง่ายๆถ้าคนคนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็ตัดทิ้งไปเขาจะอ้างว่านี่เป็นหลักการบริหารใช่ใช่ทีนี้ถ้าคุณจะคิดถึงหลักการบริหารเนี่ยโดยไม่มีหลักการในการบริหารเนี่ยนะฮะที่เป็นเรื่องหลักการของคนที่ถูกต้องเนี่ยไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยนะครับในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาถือเป็นวิธีการแบบที่มันไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นคือมันเขาคิดในเขาคิดในกรอบนั้นไงพี่แต่เขาเนี่ยในกรอบของความเป็นประชาธิปไตยนะที่ประชาชนทั้งหมดเนี่ยพยายามจะผลักดันเต็มที่เลยตอนนี้มันก็เลยมีผลไงฮะ คือผลกับวันที่สองนะท่านผู้ชมครับมีผลมากนะฮะมีผลถึงขั้นจะต้องจัดตั้งรัฐบาลและเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สุดยอดมากคือในสภาไม่มีฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์คือจริงๆเนี่ยนะเขาพยายามที่จะมาpredict ใช่ไหมแล้วพยายามจะบอกเฮ้ยจะต้องเกิดอย่างนี้นายสมชัยเนี่ยพยายามจะต้องเกิดอย่างนี้นี่ผมจะเล่าให้ฟังก็ได้จริงๆนายสมชัยเนี่ยนะฮะข้อมูลที่รับทราบมาคือว่าเขาเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะฮะก็มาอ้างนู่นอ้างนี่นะแต่มีคำถามอยู่คำถามนึงในที่ประชุมก็บอกว่าเฮ้ยถามจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นหรือยังอืมใช่คุณไม่เกิดหรอกคือนายสมชัยเป็นนักฝันเพ้อฝันเพ้อเจ้อคือสำหรับหลานรัฐมนูเนี่ยคุณฝันตรงได้นะแต่ตำแหน่งอย่างอื่นนี่ไม่แน่นะผมบอกให้ฟังอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนอย่างสารรัฐมนูนะก็อย่างน้อยเนี่ยนะการที่ท่านยิ่งรักไปเจรจาตามคำสั่งของตุลาการสารรัฐมนูคำแนะนำเขาบอกคำแนะนำไม่รู้ละนะคำวินิจฉัยตรงนั้นมาเนี่ยนะไปที่ไปนั่งคุยกับตุลากับกกต.แล้วก็บอกว่าต้องเลือกตั้งวันที่สองต่อโดยที่ไม่มีใครแอบสักคนไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะก็ปปช.เงียบหมด
สารรัฐธรรมนูญก็อะไรก็เงียบหมดเงียบหมดนะฮะแล้วสิ่งที่กำลังจะเดินตามมานี่นิดนึงก็คือเรื่องของกรณีจะต้องให้ผู้ตรวจการนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะต้องเดี๋ยวนี้ยังเรื่องการยังไม่ได้ออกนะนี่รอผู้ตรวจการออกเงินแล้วก็ตอนนี้นะมันกำลังทำเนี่ยนะก็คือทำให้เศรษฐกิจเนี่ยชิบหายให้มากที่สุดเพื่อจะผลักเป็นภาระของรัฐบาลแน่นอนฮะตอนนี้นี่ล่าสุดมาเนี่ยประเทศญี่ปุ่นโตโยต้าย้ายรถรุ่นนึงนะไปผลิตที่อินโดนีเซียคืออยากจะบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความพินาศทันโทษนะครับเรือหายของประเทศไทยในขณะนี้เป็นผลมาจากการกระทำของกปปส.นะครับประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นเลยครับผมยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่คุณกระทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะต้องรัฐบาลต้องยุบสภาต้องอะไรเนี่ยมันมาจากการกระทำคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่2กุมภาพันธ์นี่นะครับไปเลือกตั้งไปตบหน้าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังพรรคกปปส.นั่นทันทีแบบที่อาจารย์ที่เมื่อกี้ที่บวกเนี่ยไม่รู้ผมเนี่ยพูดเนี่ยผมเห็นใน SMS มาเมื่อกี้เนี่ยบอกใจก็ทำด้วยอะไรอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจใจเขาทำด้วยนี่ผมมีไปตบหน้าไปที่สองผมมีภาพสวยๆนะครับของการคือจริงๆเนี่ยสองที่นะที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยของการจุดเทียนเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยคือโชคชัยร่วมมิตรมันห่างจากแยกลาดพร้าวขนาดไหนสวนเบญจสิริมันห่างจากไอ้ที่นะอโศกขนาดไหนเดียวนะฮะในวันนี้นะก็ถ้าหากว่าจอนจะลาไปเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเราเพราะมีคนดังๆเข้าไปเยอะเลยก็เดี๋ยวขอดูภาพนิดนึงนี่ครับนี่ครับอันนี้สีโชคชัยร่วมมิตรครับไล่ไปเรื่อยๆครับไปเร็วๆเลยครับไปเร็วๆเลยนะฮะครับนะฮะไปเรื่อยๆครับนะฮะสไลด์ไปเลยฮะสไลด์ไปเลยครับต่อไปเลยนะฮะอันนี้โชคชัยร่วมมิตรเป็นไงบ้างครับมั่งหรือยากจนจบตีหรือการศึกษา1สิทธิ์เท่ากันครับครับน้องคนนี้คือน้องคนที่ไปยื่นน้องจีนน้องจีนไปยื่นให้ไอ้สมชายมันอ่านนะฮะแกก็เป็นเด็กน่ารักนะฮะนะฮะครับนี่ก็คือสภาพนะครับที่เราเห็นนะครับการจุดเทียนนะครับแต่จริงๆก็คือที่ผมชื่นชมเนี่ยนะคือว่ามันอยู่จมูกของกปปส.แล้ววันนี้ที่อยุธยาครับก็มีนะฮะที่อยุธยาเขาก็ใหญ่เหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่วิเคราะห์ไว้ในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าหลังเลือกตั้งเรามาว่ากันใหม่อย่าลืมนะครับ2กุมภาทุกท่านต้องไปเลือกตั้งต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่2กุมภาชูบัตรของท่านชูบัตรนะฮะไม่ต้องไปกลัวพวกมันไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องกลัวพวกมันเพราะว่ายังไงแล้วแต่ขาส้นติ่งเรามากกว่าสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ